ันมีอยู่คนหนึ่งที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับตำรวจจับกุมได้แล้วนะฮะมีอยู่คนหนึ่งชื่อนายวิชัยชัยเสนะอายุ26ปีเป็นคนร้ายที่ไปข่มขืนหญิงสาวแล้วก็มีหมายจับติดตัว3คดีทั้งคดีชิงทรัพย์ข่มขืนแล้วก็บุกรุกนี่ฮะลายสักเต็มตัวเลยลายมังกรตำรวจไปจับได้ในหัดใหญ่นะครับแล้วผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้พอเห็นหน้าคนร้ายปุ๊บชี้ตัวเสร็จโอ้โหมันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะเห็นบอกว่าทนไม่ไหวต้องเข้าไปตบสักทีหนึ่งนะฮะคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมนะครับนายวิชัยคนนี้เนี่ยปีนขึ้นไปบนชั้น4ของหอพักที่นักศึกษาเนี่ยพักอยู่เสร็จแล้วก็งัดหน้าต่างเข้าไปในห้องเอาอาวุธมีดเนี่ยจี้บังคับให้หญิงสาวรายนี้เนี่ยถอดเสื้อผ้านักศึกษาสาวคนนี้เนี่ยตกใจกลัวมากกลัวถึงขั้นที่ว่าปัสสาวะราดเลยแล้วก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยมีประจำเดือนอยู่นะพยายามอ้อนวอนขอร้องนะครับแต่ว่านายวิชัยเนี่ยไม่สนใจนะฮะก็ลงมือบังคับขืนใจทั้งๆที่เธอนั้นมีประจำเดือนโอ้โหแล้วก็ใช้มือถือเนี่ยถ่ายคลิปเปลือยและบังคับให้ทำท่าเปลือยในท่าแปลกๆเพื่อจะถ่ายคลิปเอาไว้แบล็กเมย์ภายหลังถ้าเกิดว่าเธอไปแจ้งตำรวจนะฮะแล้วก็เอาทรัพย์สินทั้งแหวนทองคำหนึ่งสลึงสร้อยคอทองคำหนัก1บาทโทรศัพท์มือถืออีกหนีหายไปนี่ฮะตำรวจไปตามจับมาได้กำลังเล่นสนุกเกอร์อยู่เลยที่โต๊ะสนุกนะฮะพอจับมาได้ปุ๊บยังให้การปฏิเสธยังให้การปฏิเสธอยู่นี่ตำรวจเก่งมากนะครับคือเป็นคดีไม่ใช่คดีดังอะไรนะใช่แต่เป็นคดีที่มันร้ายแรงปล่อยไม่ได้ขนาดอยู่ในห้องพักแท้ๆเนี่ยยังอุตส่าห์ปีนไปถึงชั้น4เพื่อไปข่มขืนเขาอะแล้วเขาก็นะทั้งขอร้องทั้งมีประจำเดือนครับคือถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพานายคนนี้ไปทำแผลเนี่ยผมฝากชาวบ้านแถวนั้นสักทีนะผมฝากด้วยทีต้องเจอทีละอย่างเงี้ยต้องเจอทีละบึกบึ้งอย่างเงี้ยต้องเจอทีละนะคือมันเป็นโจรที่มันร้ายกว่าโจรทั่วไปเพราะว่าการที่จะอ้างว่าหน้ามืดเนี่ยแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยยังถ่ายคลิปเนี่ยแสดงว่ามันแย่มากใช่แสดงว่ามันร้ายแบบโดยสันดานเลยใช่นะฮะเพราะมันถ้าเกิดหน้ามืดเนี่ยหน้ามืดมันก็ชั่วอยู่แล้วล่ะแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จอาจจะหนีไปใช่ไหมฮะแต่ว่าประเภทที่ข่มขืนเขาแล้วทำร้ายร่างกายเขาหรือว่าฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะด้วยความโรคจิตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยครับโอ้โหอันนี้มันแย่มากนะแย่เป็นดับเบิลเลยต้องชมเชยตำรวจนะที่จับกลุ่มได้นะฮะครับเก่งมากเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ